ก้องห้วยไร่ย้อนแย้งแซะไม้ใหญ่แต่ไหว้จอมปลวกทางด้านของน้าบูมนะได้ออกมาอัดคลิปแล้วก็พูดถึงก้องห้วยไร่นะเขาบอกว่านักร้องก้องห้วยไร่สุดเท่จะโพสต์วลีเด็ดอีกแล้วนะผมก็ต้องบอกนะว่าอีหยังวะคือไม่เคยได้ยินคำปลูกฝังอย่างนี้เลยนะพี่ก้องพี่ก้องเนี่ยไปเอามาจากไหนแต่ในความหมายที่พี่ก้องโพสเนี่ยดูเหมือนจะเท่นะในวันนี้เนี่ยแต่เมื่อวันก่อนเนี่ยพี่ก้องเนี่ยยังไหว้จอมปลวกอยู่เลยแล้วก็น้าบูมนะคะยังบอกอีกด้วยว่าก้องเนี่ยพยายามจะโพสต์คำคมดูเท่อันนี้เนี่ยผมไม่เข้าใจในความหมายของพี่ก้องหรือพี่ก้องเนี่ยต้องการจะสื่อสารอะไรผมให้ภาษิตหรือว่าความรู้อย่างนี้ละกันความหมายจริงๆของร่มไม้ใหญ่เนี่ยคือต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาให้เป็นที่พักอาศัยให้สัตว์ให้คนให้มนุษย์เนี่ยได้พักอาศัยแต่ถ้าไม่มีต้นไม้ใหญ่คอยให้ร่มเงาเนี่ยก็จะโดนแดดแผดเผาตายเข้าใจไหมจากกรณีเมื่อวานนี้นะคะวันที่14พฤศจิกายน2566นะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอีกแล้วนะคะเมื่อศิลปินอย่างก้องห้วยไร่เนี่ยได้ออกมาโพสต์ข้อความบน Facebook นะคะโดยบอกว่าถูกปลูกฝังว่าเราควรอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่จนสุดท้ายเนี่ยเรามองไม่เห็นแสงเลยแฮชแท็กแล้วเมื่อไหร่เราจะเติบโตสักทีทำเอาชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะคะโดยมีชาวเน็ตรายนึงเนี่ยเข้ามาแสดงความเห็นบอกว่าต้องแต่งกิ่งให้เราเจอแสงซึ่งคุณก้องเนี่ยก็ได้มาตอบกลับนะคะว่าไม่ได้ตัดต้นไม้ใหญ่ทิ้งขอแค่แต่งกิ่งให้มันพอดีสวยงามและมีแสงเนี่ยลอดลงมาให้เราเนี่ยได้เห็นแสงสว่างบ้างสักนิดก็ยังดีนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของน้าบูมเนี่ยได้ออกมาอัดคลิปพูดถึงก้องห้วยไร่นะเขาบอกว่านักร้องก้องห้วยไร่สุดเท่จะโพสต์วลีเด็ดอีกแล้วนะโพสต์ว่าถูกปลูกฝังว่าเราเนี่ยควรอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่จนสุดท้ายเนี่ยเรามองไม่เห็นแสงเลยแล้วแกก็ใส่ว่าแล้วเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเติบโตสักทีผมก็ต้องบอกนะว่าอีหยังวะคือไม่เคยได้ยินคำปลูกฝังอย่างนี้เลยนะพี่ก้องพี่ก้องเนี่ยไปเอามาจากไหนแต่โอเคเอาล่ะผมไม่รู้ที่มาที่ไปในความหมายของพี่ก้องนะแต่ในความหมายที่พี่ก้องโพสเนี่ยเหมือนจะดูเท่นะในวันนี้แต่เมื่อวันก่อนเนี่ยพี่ก้องเนี่ยไปไหว้จอมปลวกนะพี่ก้องเนี่ยพยายามจะโพสคำคมดูเท่อันนี้เนี่ยผมไม่เข้าใจในความหมายของพี่ก้องหรือพี่ก้องเนี่ยต้องการจะสื่อสารอะไรแต่วันก่อนพี่ก้องอย่างนี้ฮะพี่ก้องเนี่ยไปแก้บนจอมปลวกตามภาพเลยนะคะแล้วเขาก็มีการโชว์ภาพขึ้นมานะคะเขาบอกว่าพี่ก้องไปแก้บนจอมปลวกแล้วก็เรื่องต้นไม้ใหญ่หรือร่มไม้ใหญ่เนี่ยผมให้สุภาษิตหรือความรู้อย่างนี้นะครับเผื่อว่ามันจะไปถึงคนที่ชื่นชอบคำคมของพี่ก้องความหมายจริงๆของร่มไม้ใหญ่เนี่ยคือต้นไม้ใหญ่เนี่ยให้ร่มเงาให้เป็นที่พักอาศัยให้สัตว์ให้คนให้มนุษย์เนี่ยได้พักอาศัยส่วนต้นไม้เล็กเนี่ยจะเติบโตขึ้นมาได้เนี่ยก็เกิดจากเมล็ดดอกผลที่ถูกสัตว์เนี่ยมาจิกกินจากต้นไม้ใหญ่แล้วก็ไปเผยแพร่ในส่วนอื่นของป่าหรือแม้กระทั่งต้นไม้เล็กๆที่เติบโตขึ้นมาได้เนี่ยถ้าไม่มีต้นไม้ใหญ่คอยให้ร่มเงาเนี่ยก็จะโดนแดดแผดเผาเข้าใจไหมฮะแสงเนี่ยถ้ามันมาในวันที่คุณยังไม่แข็งแรงคือเป็นต้นอ่อนเนี่ยถ้าคุณโดนแดดมากๆเนี่ยคุณก็ตายแต่ถ้าร่มไม้ใหญ่เนี่ยมันช่วยคุ้มครองทำให้ต้นอ่อนเนี่ยได้แสงที่เหมาะสมแล้วก็ถึงเวลาต้นไม้เล็กๆก็จะค่อยๆงอกๆนะเติบโตขึ้นมาแล้วก็ตามธรรมชาติเนี่ยไม้เล็กเหล่านั้นเนี่ยก็จะโน้มเอียงออกจากร่มไม้ใหญ่เพื่อไปหาแสงเองแต่ว่าลีเหล่านี้เนี่ยเราเอาไว้สอนเด็กสอนคนอะไรอย่างงี้นะเพื่อหนึ่งเนี่ยเพื่อให้ระลึกถึงบุญคุณของคนที่เคยมีบุญคุณกับเราก็เหมือนต้นไม้ใหญ่วันนึงเนี่ยเราเดินตากฝนเจอฝนตกเจอแดดร้อนเราเจอต้นไม้ใหญ่เนี่ยต้นไม้ใหญ่ก็เป็นที่พักพิงให้กับเราคนสัตว์นั่นแหละฮะแค่นั้นเองแต่ผมไม่เข้าใจนะว่าทำไมมันมีความย้อนแย้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตามดาราโซเชียลอะไรก็ตามเนี่ยอย่าลืมว่าเขาเนี่ยใส่อะไรต่างๆไปนะฮะแต่เงินในบัญชีเขาเนี่ยมีเยอะมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเชื่อเขาทั้งหมดวันนี้เขาโพสต์เรื่องต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาอย่างงู้นอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อไหร่ฉันจะเติบโตสักทีแต่ไปดูเงินในบัญชีนะเงินในบัญชีของเขาเนี่ยเยอะกว่าเราแน่นอนและเผลอๆเนี่ยก่อนหน้าจะมาโพสต์เรื่องนี้ไปว่าจอมปลวกมาครับย้อนแย้งอีกแล้วครับท่านก่อนหน้านี้เมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมานะคะณสนามห้วยไร่อิหลีน่านะคะบ้านห้วยไร่ตำบลธาตุอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครนายอัครเดชยอดจำปาหรือว่าพี่ก้องห้วยไร่ของเรานะคะพร้อมด้วยนายทิติศรีนวลหรือว่าต้องเตะพุ่มกับหนังสับเปลือผู้สร้างแล้วก็ทีมนักแสดงจักรวาลไทยบ้านเนี่ยแล้วก็นางรำหลายร้อยชีวิตนะคะร่วมกันจัดพิธีบวงสรวงแก้บนให้กับปู่ทองคำนะครับซึ่งเป็นจอมปลวกขนาดใหญ่นะหลังต้องเตเนี่ยขอพรให้หนังสับเปลือเนี่ยได้ทำเงิน50ล้านบาทหากสำเร็จดังหวังเนี่ยจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงมารำแก้บนนะคะส่วนได้ของพี่ก้องห้วยไร่ของเรานะคะก็ขอพรให้ทำเงิน100ล้านบาทปรากฏว่าหนังเข้าฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์มาแล้ว25วันพุ่งทะยานสู่700ล้านบาทนะคะยอดทำเงินทะลุเกินเป้าหมายแล้วก็ต้องเตแล้วก็พี่ก้องห้วยไร่เนี่ยจึงยกทัพมารำแก้บนตามคำขอนะคะโดยพราหมณ์เนี่ยสวดมนต์หน้าโต๊ะบูชาก่อนรำบวงสรวงในขณะนั้นเนี่ยบริเวณโดยรอบก็มีลมพัดเย็นนะอยู่ตลอดหลังสวดเสร็จเนี่ยบรรดาผู้กำกับนักแสดงแล้วก็นางรำเนี่ยต่างก็นำพวงมาลัยมาถวายค่ะ